สวัสดีครับวันนี้ผมก็เป็นคลิปพิเศษนะครับก็อาจจะอธิบายเรื่องการเขียน Curve Beam นิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขียนตัวบีมที่เป็นโค้งๆลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นในเทคล่าเนี่ยเขาอาจจะสอนให้คุณใช้วิธีการเขียนด้วยบีมโค้งแบบนี้นะครับใช้ Curve Beam นะครับใช้ Curve Beam แล้วคุณก็เขียนจริงๆเขียนจากจุดที่1ถึงจุดที่2ปกติลักษณะแบบเนี้ยนะครับนะครับผมใช้เป็นไปดีกว่านี่มันเป็น UB นะครับ UB ก็คือบีมลักษณะของ Y แฟงจริงๆอะไรก็ได้จะอะไรก็ได้จริงๆ Excel Tekla เขาจะให้คุณเขียนได้นะครับเป็นเวนยูบีก็ได้สมมุติว่าเรามีงานสถาปัตย์ตัวหนึ่งแล้วเขาต้องการที่ดัดโค้งอย่างเงี้ยนะครับเวลาเขียนเคอร์บีมันต้องเขียน3พอยต์ครับพอยต์ที่1พอยต์ที่2พอยต์ที่2แล้วก็พอยต์ที่3ลักษณะแบบเนี้ยนะครับเนื่องจากว่าผมเขียนในรูปแผน view section view นะครับแล้วตัวเนี้ยบีมตัวเนี้ยเราเซตให้มันอยู่ในส่วนของตัวดัดไปตามแกน x นะครับแกนระนาบนะครับผมก็บอกว่าผมจะเปลี่ยนให้เขาเซตลักษณะแบบนี้นะครับจากตัวนี้มันคว่ำลงมาเราก็เอาให้มันขึ้นไปข้างบนสัก 5,000 ลักษณะแบบนี้นะครับ 5,000 มันก็เคิร์ฟขึ้นไปนะครับคราวนี้รูปตัวเนี้ยไอเนี้ยตัวนี้เป็นเซกเมนต์นะครับเซกเมนต์ก็คือ10นะครับถ้าเกิดสมมุติผมบอกอยากได้ความละเอียดสัก25อย่างเงี้ยครับโมดิฟายขึ้นไปรูปมันก็จะดูเป็นเคิร์ฟมากขึ้นนะครับเป็นดูเป็นเคิร์ฟมากขึ้นอันเนี้ยเป็นการเขียนแบบหนึ่งอะครับเป็นเคิร์ฟบีมแต่ปัญหามันก็เยอะแยะตะแปะไก่หลายเรื่องนะครับมันเยอะปัญหามันเยอะเอาเป็นว่าปัญหามันเยอะถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมจะเขียนด้วยวิธีนี้ผมจะใช้ Polygon Beam มาเขียนนะครับผมจะแค่เขียนด้วย Polygon Beam ผมก็จิ้มไปในจุดที่ผมอยากเขียนผลที่ได้มันก็จะเหมือนกันนะครับในตัว Polygon เนี้ยพอเราเขียนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วพอเราเขียน3จุดลักษณะแบบเนี้ยในจุดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับเราสามารถจะเปลี่ยนแชมเฟอร์มันเป็นเคิร์ฟลักษณะแบบนี้ได้ผมนิยมจะเขียนแบบนี้มากกว่านะครับผมนิยมจะเขียนแบบนี้มากกว่าเหตุผลเพราะว่าเวลาผมย้ายพอยต์ย้ายอะไรพวกนี้มันง่ายนะครับมันง่ายกว่าโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวนะครับส่วนถ้าใครคิดว่าแบบเดิมง่ายกว่าก็ใช้ตามนั้นนะครับก็ใช้ตามนั้นไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ากันนะครับลักษณะแบบเนี้ยพอเคิร์ฟเราเขียนเคิร์ฟบีลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้พอเราใช้เคิร์ฟบีมเข้ามาเขียนปุ๊บเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราเขียนไปเนี่ยเราก็วางตำแหน่งโพซิชันเนี่ยให้มันอยู่ลักษณะแบบเนี้ยให้อยู่บนไลน์บนเคิร์ฟลักษณะแบบเนี้ยพอเวลาเราเช็คเลงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเราอินควายเลงขึ้นมาเนี่ยนะครับเลงตอนนี้เนี่ยนะครับเขาจะให้ไปตามนะครับอย่างเช่นตัวนี้เอาตัวเลขคิดง่ายๆตัวนี้เป็นเพลทผมเขียนโพลีกอนบีมจุดที่1จุดที่2จุดที่3ตัวเพจตัวเนี้ยบางทีเนี่ย เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีการวัดกวนการเวลาเราทำเคิร์ฟอะครับมันจะมีวัดนอกวัดในวัดกลางนะครับวัดนอกวัดในวัดกลางเหตุผลเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเวลามันเบนนะครับอย่างเช่นเพจบางๆครับเวลาคุณเขียนเพจบางๆเช่นเพจหนา10มิลเนี้ยเพจหนาประมาณสักอย่างกรณีเนี้ยเพจมัน500มิลในด้านนี้สมมุติว่าผมเปลี่ยนจากท็อปเป็นฟอนต์เพจหนาอย่างเงี้ยเพจบางๆลักษณะแบบเนี้ยเขาจะให้วัดในอ่ะครับเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืดตรงเนี้ยมันจะยืดคราวนี้พอให้มันวัดในปุ๊บเนี่ยเวลาไดเมนชันที่มันออกมานะครับตอนเนี้ยถ้าผมอินควายไดเมนชันตัวนี้ที่ออกมาผมจะใช้ไดเมนชันตัวใหญ่ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่นะครับสมมุติว่าผมจะวัดผมอยากให้ไดเมนชันมันอยู่ด้านในตรงเนี้ยนะครับผมอยากให้ไดเมนชันอยู่ด้านในเนี่ยมันไม่ให้อ่ะครับพอคุณ inquire ไปปุ๊บเนี่ยนะครับ dimension ที่มันออกมาเนี่ยครับเป็น750นะครับถามว่าเป็น750เพราะอะไรนะครับ750เพราะอะไร
ทั้งที่เราอยากได้ตัวถ้าเกิดอย่างเงี้ยนะครับ dimension ด้านในเนี่ยมันควรจะเป็นนะครับ dimension ด้านในเนี่ยสมมุติเราติ้งต่างว่าอันนี้เป็นเพจ10มิลนะครับเวลาเราจะได้ dimension ด้านในเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นนะครับมันควรจะเป็นที่เท่าไหร่อ่ะโอ้ผมวัดเปิดวัดเป็นผมว่าทางคอร์ดินทอนไม่ได้ว่าทางเวอร์ติคอลนะครับมันสมมุติเราอยากให้มันได้เป็นเลนส์ที่มันออกมาเนี่ยเราอยากให้เป็น 2,500 นะครับบวกกับ 4,500 มันก็เป็นเท่าไหร่อ่ะเป็น 6,000 เป็น 7,000 คำถามมันคือว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้มันวัดที่ไหนนี่คือคำถามหลักตอนนี้เนี่ย Xsteel เนี่ยหรือว่า Tekla Structure เนี่ยเขาวัด Dimension เนี่ยนะครับเขาวัด Dimension จากจุดกลางครับจุดกึ่งกลางของตัวเมื่อคุณเป็นเคอร์ฟอะไรที่เป็นเคอร์ฟลักษณะแบบเนี้ยมันจะวัดที่จุดกึ่งกลางหมดคราวนี้กรณีที่เป็นไฟอย่างเงี้ยเป็นไฟกลมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเวลาเราวัดเนี่ยเราอยากให้มันอยู่ด้านในลักษณะเนี้ยโค้งในลักษณะแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาไปดัดแล้วอะไปดัดแล้วไฟมันจะยืดตัวออกมันมาเองนะครับหรือก็แล้วแต่บางค่าบางคนก็บอกว่าให้วัดตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวไฟมันก็จะยืดออกมาเองนะครับเอาเป็นว่าวิธีนี้ตอนนี้ณปัจจุบันนี้ค่าเซตอัพของ Tekla เนี่ยครับวัดจากตรงกลางเสมอวัดจากตรงกลางเสมอคราวนี้พอมันวัดจากตรงกลางเสมอมันเกิดอะไรขึ้นบางครั้งเนี่ยการคุมเลนส์นะครับมันคุมยากอย่างเช่นในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดคุณอยากให้ dimension มันออกมาเป็นลักษณะของ600มิลนะครับ6,000 ใช่ไหม 6,000 7,000 อย่างเงี้ยคุณคุมไม่ได้คุณจะต้องไปหาค่าออฟเซตเพื่อที่จะเขียนเวิร์กพอยต์เนี่ยให้มันอยู่ในตำแหน่งตรงกลางเพื่อจะให้มันอยู่ตรงกลางพอดีอย่างเงี้ยถ้าคุณจะเขียนคุณต้องเขียนไม่ชิดซ้ายชิดขวาไม่ชิดด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับถ้ากรณีที่คุณอยากจะให้600อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากอะครับเวลาทำงานแล้วมันก็สับสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับในตัวโหมดตัวเวลาคุณวิ่งเข้าไปเวลาคุณไปดูที่ในตัวโปรเจกต์เซตตัวออปชันเซตติ้งที่คุณไปเข้าไปใน Advanced Option เนี่ยนะครับคลิกขึ้นมาพอคลิกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณจะได้หน้าตาลักษณะแบบเนี้ยไอหน้าเนี้ยเพจเนี้ยมันเป็นการเซตอัพค่าให้ Xsteel มันดูฉลาดขึ้นมันทำงานได้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้นจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำเรื่องตัวนี้เท่าไหร่มันต้องมีความเข้าใจพอสมควรแต่จริงๆผมก็ต้องการที่จะคัดคำสั่งบางคำสั่งออกมาที่เป็นคำสั่งที่เราควรจะรู้อะครับถ้าเกิดคุณไปเซตกันมั่วๆนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือบางทีมันอาจจะทำให้โมเดลคุณผิดไปเลยก็ได้นะครับคือเซตแบบไม่ถูกหลักไม่เข้าใจว่านี่มันคืออะไรเนี่ยอาจจะทำให้โมเดลมันผิดไปเลยก็ได้นะครับเอานี่เอาจุดนี้มากลับมาย้อนมาเรื่องของโพลีกอนดีกว่าตัวริพอนกับโพลีกอนเซตติ้งตัวนี้โพลีกอนบีมตัวนี้สมควรที่จะเซตอัพเข้าใจเซตอัพมันนะครับผมพิมพ์คำว่าโพลีบีมนะครับพิมพ์คำนี้เลยครับตามผมโพลีบีมแล้วทิกตัวนี้นะครับทิกออเคสและสั่งเซิร์ชนะครับมันจะขึ้นตัวนี้มาตัวแรก calculation polygon bitcoin length along reference line along reference line คืออะไรครับคือตอนเนี้ยTekla มันคิดตามเซนเตอร์ก็คือตามเซนเตอร์ตัวนี้ถามว่าเชื่อได้ยังไงนะครับผมคลิกตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับ750เห็นไหมครับ750นะไอ้7,500เล็งมันอยู่ที่7,500อยู่ตรงกลางนะครับคราวนี้7,500มันคือวัดจากตรงเนี้ยตรงกลางตรงเนี้ยนะครับผมทำจุดตัดให้ดูนะครับมิดเดิล point นะครับไม่ค่อยชอบโหมดเรนเดอร์ของเขาเลยนะครับผมว่ามันทำงานยากครับมันไม่ค่อยสนุกมือเหมือนตอนสมัยก่อนที่เป็นวายเฟรมนะครับผมว่ามันจับอ็อบเจกต์จับอะไรเงี้ยบางทีมันคิดนานนะครับคิดนานทำให้เราจับช้าดูนะครับคราวนี้มันผมพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าตอนเนี้ยนะครับ2,700นะครับ50นะครับแล้วฝั่งนี้จะได้ทักเท่าไหร่นะครับตัววอลิคอนไดเมนชันขนาดนี้
2,750 บวกกับ 4,000 4,750 จะได้เท่ากับ 7,550 มิลลิเมตรนะครับเหตุผลเพราะว่าไอ้ตัวเพจตัวเนี้ยถูกสั่งให้คิดตรงกลางตรงกลางเสมอเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเวลาใครมาถามผมว่าจะทำเคิร์ฟบีมทำบีมโค้งบีมอะไรพวกเนี้ยผมบอกผมแนะนำนะตัวผมจะให้เขียนด้วยโพลีกอนบีมเพราะว่าผมว่ามันคุมเล้งได้ง่ายกว่ามันคุมเล้งได้ง่ายกว่าตัวนี้นะครับแล้วมันคุมหาตำแหน่งโพซิชันได้บางครั้งเราทำเรฟเฟรนซ์ซ้ายขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราให้จากดีไซน์ดรอยิ่งเนี่ยเราได้ค่ามาเป็นเคิร์ฟในเคิร์ฟนอกอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งออฟเซตไม่ต้องนั่นวางเวิร์กพอยต์ไปตามที่เขาต้องการเลยแล้วเราก็ใส่ไปตามที่เราต้องการนะครับคราวนี้มาดูตัวนี้นะครับถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้จาก false เป็น true จะเกิดอะไรขึ้นแอปพลายค่านะครับแอปพลายค่าโอเคไปนะครับผม inquire length ตัวนี้ใหม่นะครับเปิด inquire path length ตัวนี้ใหม่เห็นไหมครับตัวนี้เปลี่ยนไป 8,000 แล้วถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนเป็น 8,000 เห็นไหมครับ length ตัวนี้ครับ length ตัวนี้เปลี่ยนเป็น 8,000 เพราะ 8,000 เนี่ยไปวิ่งตาม reference ตัวนี้ตาม reference ตัวนี้ reference ตัวนี้คราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยน reference ตัวนี้วิ่งมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมอยากให้อ่านค่าข้างในนะครับผมอยากให้อ่านค่าด้านในนะครับผมก็จะเปลี่ยนพอยต์ตัวนี้มาวางอยู่ด้านในถึงต่างว่าเราเขียนเพจด้านนี้เราอยู่ด้านในนะครับนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนความหนาเพจไปอยู่ฝั่งฟอนต์ลักษณะแบบนี้นะครับพอผม inquire นะครับผมถามว่าเลงตัวนี้เท่าไหร่เปลี่ยนเป็น 7,000 แล้วเห็นไหมครับนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยเวลาเราทำเบนเพจนะครับเราจะคุมเลงได้ง่ายกว่าเพราะเบนเพจถ้าเกิดใครอยู่โรงงานจะรู้ว่าจริงๆแล้วบางทีการคำนวณเบนเพจเราจะคำนวณโดยเฉพาะเพจวางครับเราจะคำนวณอินไซต์ส่วนเพจหนาเนี่ยมันจะมีความยืดของมันเราบางครั้งเราก็จะคำนวณจากตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนให้นะครับเราเปลี่ยนให้โมเดลเราเนี่ยในการอ่านค่าของโมเดลเราเนี่ยมาที่ออปชันตรงนี้อ่านค่าโมเดลของเรานะครับพิมพ์คำว่าโพลีบีมนะครับโพลีบีมนะครับติ๊กออลแล้วก็สั่งเสร็จนะครับตัวบนเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยนะครับ calculation polybeam length along reference line เนี่ยครับเป็น true ซะเพราะเป็น true เนี่ยมันจะอ่านตาม reference line เพราะฉะนั้นเราอยากให้ length เราไปอยู่ตรงไหนเราก็เขียนตรงนั้นอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากให้ length เราอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราเปลี่ยน path ตัวเนี้ยถ้าเป็นค่าก่อนถ้าเป็น false ลักษณะแบบนี้นะครับเราแอปพลายค่านะครับเราบอกไม่เอาให้อ่านจากตรงกลางลักษณะแบบนี้นะครับมันจะออกมา 7,500 นะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเปลี่ยนเป็น true นะครับไปที่ตรงนี้ไปที่ฟอนต์ไปนี่นะครับพิมพ์คำว่านะครับ polybeam นะครับเซิร์ชไปเปลี่ยนเป็น true ตอนนี้เรานี่เป็น false อยู่นะครับถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับจาก font เป็น behind นะครับจาก length ที่เคยขึ้นมาเป็นนะครับ 7,500 นะครับพอผม inquire เขาอีกครั้งนึงนะครับเขาจะเหลือ 6,500 ทันทีแสดงว่าเขาคิด length จากตรงกลางเสมอซึ่งในกรณีอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเกิดในกรณีเพจตัวเนี้ยเราบอกว่าเพจเป็นเพจหนานะถ้าคิดตรงกลางไม่พอเราต้องการให้มันเขาคิดขอบนอกลักษณะแบบเนี้ยนะครับมันก็คุมเล้งไม่ได้คือคุมได้อะคุณต้องไปหาตำแหน่งตัวคือคุณเขียนทุกครั้งคุณต้องเผื่อตำแหน่งของ outside dimension หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเขียนด้วย polygon line นะครับ polygon beam นะครับแล้วคุณเปลี่ยนตรงเนี้ยจาก false เป็น true นะครับเปลี่ยนตรงเนี้ยให้เขาสั่งให้โมเดลเนี้ยมันคิดค่า polygon length เนี่ย along reference line ไปซะนะครับคราวเนี้ยไม่ว่าคุณจะตอนเนี้ยนะครับถ้าเรา inquire นะครับมันอยู่ที่ 7,000 มิลลิเมตรต่อให้เราจะเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยไปเป็น middle นะครับ middle ตัวนี้นะครับถามเขาอีกทีนึงนะครับว่าเขาเล็งเขาเท่าไหร่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาเป็น 7,000 นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนไปเป็นนะครับจากนั้นเป็น font นะครับให้เขากระแทกออกไปข้างนอกอย่างกรณีแบบเนี้ยเราอยากจะให้เราเพจชิ้นเนี้ยหรือว่างานไปงานเคิร์ฟเราเนี่ยคิดจากเพจด้านในคิดจากขอบในนะครับพอเราอินควายตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับมันก็ยัง 7,000 อยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตรงระยะตรงเนี้ยมันจะคิดจากระยะตัว reference line เท่านั้นนะครับก็หวังว่า
จะพอให้ไอเดียนะครับกับการเซตอัพตรงนี้แล้วคลิปนี้เนี่ยผมไม่แนะนำสำหรับพวกคนที่ไม่มีประสบการณ์กับเทคล่านะครับเดี๋ยวจะสับสนกันไปใหญ่เอาไว้ว่าทำโมเดลคล่องๆแล้วทำโมเดลเก่งๆแล้วเนี่ยกลับมาดูคลิปหรือว่ากลับมาถามผมนะครับมาคุยกันลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบเรื่องโพลีกอนนะครับโพลีบีมนะครับโพลีบีมไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับไปที่ในส่วนของ Tool นะครับไปที่ Option ไปที่ Advanced นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Poly นะครับ Beam นะครับนะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้เล่นไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราไม่เข้าใจนะครับค่าบางค่าเซนซิทีฟมากนะครับทำให้ drawing มีโอกาสมีปัญหาหรือว่าการคำนวณค่าของโปรแกรมมันผิดพลาดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นตรงนี้เนี่ยก็ควรมีความเข้าใจพอสมควรนิดนึงนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ